คุณผู้ชมครับช่วงเช้าที่ผ่านมาสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดได้มีการฝึกซ้อมในเรื่องของฟิตเนสที่ Impact Sport Club นะครับก็แบ่งนักเตะทำการฝึกซ้อมช่วงเช้าออกเป็น3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็เป็นกลุ่ม Young Player นะครับกลุ่มที่2ก็เป็นพี่ๆซีเนียร์และกลุ่มที่3ก็เป็นนักเตะที่ยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่นะฮะซึ่งแอดก็ได้ถ่ายภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมฟิตเนสช่วงเช้า2กลุ่มไปให้ชมกันแล้วนะครับแต่ว่าช่วงบ่ายนะฮะแอดติดภารกิจในเรื่องของการแถลงข่าวต่อสัญญาเฮอร์เบอร์ไลท์นะครับที่สนับสนุนสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดต่อไปอีก3ปีด้วยกันนะครับว้าวก็ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์เฮอร์เบอร์ไลท์มากๆเลยนะครับที่ให้การสนับสนุนสโมสร SCG เมืองทองอยู่ในแต่ของเราครับก็หวังว่าน้องๆขุนพลกิเลนพยองนะฮะจะนำความสำเร็จและรอยยิ้มกลับมาคืนในฤดูกาล2019ในฤดูกาลนี้ให้ได้นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับช่วงเย็นๆเลยนะฮะมีข่าวใหญ่นะครับสโมสรกิเลนพยองเนี่ยได้ปล่อยตัวเจ้าซันกรวิทย์ทัศสานะครับดาวรุ่งวัย18ปีนะครับให้เดินทางไปทดสอบฝีเท้ากับสโมสรเจฟยูไนเต็ดทีมดังในเจลีกเลยนะฮะสมัยก่อนตอนแอดเป็นวัยรุ่นนะฮะเจฟยูไนเต็ดเนี่ยดังมากๆเลยกรวิทย์ทัศสาจะเดินทางไปทดสอบฝีเท้าประมาณ10กว่าวันนะครับและถ้าเกิดผ่านการทดสอบนะครับเจ้าตัวก็จะเซ็นสัญญาในการยืมตัวในเล็กที่2ของ J2 ในปี2019ทันทีนะครับคือด้วยฝีเท้าที่เข้าตาของกรวิทย์ทัศสาตั้งแต่ยังเป็นเยาวชนนะฮะเล่นทัวร์นาเมนต์ทีมชาติต่างๆนะครับและปีที่แล้วนะครับเจ้าตัวย้ายในสัญญายืมตัวไปเล่นให้กับอุบล UMT นะครับก็ไปเข้าตาแมวมองของสโมสรเจฟยูไนเต็ดนะครับก็เลยส่งหนังสือมาหาสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดเพื่อที่จะขอให้กรวิทย์ทัศสาเดินทางไปร่วมฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของเจฟยูไนเต็ดที่ตอนนี้นะครับเข้าแคมป์อยู่ที่โอกินาวานะฮะตั้งแต่วันที่24มกราคมถึงวันที่3กุมภาพันธ์นะครับซึ่งวันนี้นะครับเมืองทองทีวีของเราก็มีบทสัมภาษณ์ของพิการจันรัตน์นะฮะผู้จัดการทั่วไปของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดที่จะเดินทางไปส่งกรวิทย์ทัศสาที่แคมป์ของเจฟยูไนเต็ดที่เมืองโอกินาวาอีกด้วยล่ะครับดีลของกรวิทย์ทัศสานะครับจริงๆแล้วเจฟยูไนเต็ดเขาสนใจมาสักพักดีลเกิดมาได้ยังไงครับพี่ก็เนื่องจากว่ามีเอเจนต์ญี่ปุ่นนะครับได้ติดตามดูฟอร์มเขาแล้วก็อยากเห็นกระแสของทางเมืองทองที่ได้ส่งนักเตะหลายคนออกไปทางนู้นก็เลยได้ถามมาว่ามีนักเตะในสไตล์อย่างนี้เล่นแบบอย่างนี้เหมือนพวกพี่มุ้ยในตำแหน่งกองหน้าตรงนี้มีใครบ้างไหมที่คิดว่าในทีมที่คิดว่าเป็นตัวท็อปอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราก็ดูแล้วว่าน้องซันหรือกรวิทย์ทัศสาเนี่ยก็เป็นนักเตะที่ตั้งแต่มาเข้าแคมป์ฝึกตัวเก็บฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่แล้วเนี่ยก็สามารถสร้างผลงานได้ดีแล้วมีการพัฒนาขึ้นมาเป็นลำดับจะเห็นตั้งแต่ปลายปีที่แล้วให้เราปล่อยให้ยืมไปที่อุบล UMT จนไปถึงทีมชาติ19ปีจนไปถึง U21 ที่เรียกตัวไปติดทีมชาติอีกครั้งหนึ่งทั้งที่น้องเพิ่งอายุ18ก็จะเห็นได้ว่าน้องก็สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและสามารถทำผลงานได้ดีรวมถึงการเข้ามาที่ชุดใหญ่เนี่ยก็มีผลงานได้ดีตรงนั้นก็เลยเป็นสาเหตุที่ทางทีมเจฟฟ์ยูไนเต็ดก็ได้มีจดหมายเชิญเข้ามาว่าอยากให้น้องเข้าไปเข้าแคมป์กับทีมชุดใหญ่ของเจฟฟ์ยูไนเต็ดที่โอกินาวาแคมป์ซึ่งก็จะเป็นที่รู้กันว่าที่โอกินาวาเนี่ยจะเป็นแคมป์สำหรับทีมชุดใหญ่ของแต่ละทีมเป็นการเก็บตัวตรงนั้นของเขาครับครับมันจะเหมือนเป็นการแบบงานหนักของกรวิทย์ไหมฮะเพราะว่าไปแบบอโลนไปคนเดียวแล้วต้องไปเจอแบบชุดใหญ่เลยหนักครับหนักครับถามว่าน้องหนักมากไหมก็ต้องหนักมากเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่าในระดับของฟุตบอลของทางญี่ปุ่นของเราเนี่ยมันต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ผมมองว่ามันเป็นประสบการณ์ของน้องเขาว่าในการที่น้องเข้าไปถึงตรงนู้นในจุดตรงนู้นแล้วเนี่ยเขาจะได้เห็นอะไรหลายอย่างเพื่อที่จะสามารถจะพัฒนากลับมาได้เราต้องมองในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของนักเตะการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยด้วยเราเห็นได้ว่านักเตะ 3-4 คนที่ไปเล่นอยู่ที่นู่นนะครับที่ญี่ปุ่น3คนเนี่ยแต่ละคนกลับมาเนี่ยจะเห็นถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพราะนั้นเนี่ยตั้งแต่เราทำมาถึงตอนนี้เลยเนี่ยนักเตะที่เข้าไปสู่ในระบบอาชีพผมมองว่าถ้ายิ่งอายุยิ่งน้อยจะยิ่งเก็บเกี่ยวประสบการณ์และรู้ระดับตัวเองมากขึ้นสิ่งที่น้องได้แน่คือความมืออาชีพจากตรงนู้นสิ่งที่น้องได้อย่างที่สองก็คือความแข็งแกร่ง
สิ่งที่สามพี่น้องจะได้รับคือระดับความสามารถของตัวเองห่างตรงไหนจะได้มีจุดมุ่งหมายในชีวิตถ้าน้องมีจุดมุ่งหมายที่ตรงนั้นที่น้องจะไปถึงตรงนั้นได้จะไม่เห็นถึงความห่างและการพัฒนาตัวเองและความที่จะต้องประเมินและอดทนกับการฝึกซ้อมและการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะถึงจุดนั้นได้ครับจริงๆแล้วมันก็คงไม่ใช่แค่กรวิทยาอย่างเดียวเพราะว่าหลายคนที่อยู่ในสโมสรเมืองทองคือเขาเห็นตัวอย่างมาแล้วว่าเมืองทองกล้าปล่อยนักเตะหลายคนไปค้าแข้งเจลิกก็ทำให้เมืองทองเป็นเวทีที่เจลิกมองตรงนี้ด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับนั่นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับว่าโดยนโยบายของทางผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเราก็ยังมองถึงวงการฟุตบอลที่มันจะต้องไปเพราะฉะนั้นว่าก่อนที่เราจะไปถึงยุโรปได้เนี่ยเราอาจจะดูทางพรีเมียร์ลีกดูทางบอลลาลิก้าดูบอลหลายๆลีกก่อนที่เราจะไปถึงตรงนู้นได้เนี่ยเราต้องผ่านที่เจลีกซะก่อนเจลีกเคลีกคือเวทีแรกที่เราต้องผ่านให้ได้ซะก่อนถ้าเราจะก่อนที่เราจะก้าวไปถึงจุดนั้นถ้านักเตะของเราส่วนใหญ่ยังไม่สามารถที่จะก้าวไปถึงจุดนี้ได้ผมเชื่อว่าเรายังไปถึงตรงนู้นไม่ได้เพราะนั้นนี่ก็เป็นจุดมุ่งหมายแรกที่จะทำให้นักเตะเราพัฒนาศักยภาพและยกระดับของเราขึ้นส่วนตัวของฝ่ายบริหารเองเนี่ยพี่การเองก็เอาใจช่วยซันใช่ไหมฮะหวังว่า10วันเขาจะทำได้อย่างยอดเยี่ยมก็เอาใจช่วยครับแต่ถามว่าจะคาดหวังขนาดว่าน้องเข้าไปแล้วจะทำผลงานได้ดีเลยไหมผมคิดว่าแต่ละคนก็ต้องมีประสบการณ์ที่ทั้งดีและไม่ดีถ้าดีขึ้นมาเนี่ยก็คือว่าสามารถที่จะทำอะไรขึ้นมาได้บ้างแต่สำหรับผมเนี่ย10วันแรกเนี่ยคือความท้าทายของน้องเขาความท้าทายใหม่ๆการประสบการณ์เปิดประสบการณ์ให้เขาแล้วที่สำคัญที่สุดเปิดเวทีให้กับเด็กในรุ่นอายุ18-19ของเราในหลายคนที่สามารถที่จะเดินไปได้และมองเห็นอนาคตที่ตรงนั้นเราจะสามารถเดินตามไปได้ในขณะที่อายุ18-19เพราะนั้นมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องอายุ23-24-25-26เท่านั้นที่คุณถึงจะไปได้หรือคุณอายุมากๆแล้วคุณถึงจะไปเจลีกได้มันหมายความว่าคุณสามารถไปตั้งแต่18-19เพื่อที่เปิดประสบการณ์ตัวเองและเปิดเวทีให้ทุกๆคนเด็กเยาวชนไทยหลายคนได้สามารถตามไปได้ในไหนแล้วก็ขอไปสัมภาษณ์เจ้าตัวกันแล้วกันนะครับกรวิทย์ทัศาศูนย์หน้าวัย18ปีนะฮะที่ได้มีประสบการณ์ดีๆหยิบยื่นมาจาก J2 นะฮะเจ้าตัวจะรู้สึกอย่างไรบ้างและตั้งเป้าหมายอย่างไรในการเดินทางไปทดสอบฝีเท้าในครั้งนี้นะครับเบื้องต้นสันได้ทราบว่าจะต้องไปฝึกซ้อมกับเจฟยูไนเต็ดใน J2 รู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกตื่นเต้นฮะแล้วก็ดีใจแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีมากแล้วก็ที่จะได้ไปฝึกซ้อมกับทีมในระดับนั้นครับผมคือมันเหมือนเป็นการไปเทสด้วยแต่ว่าเทสในที่นี้ก็คือชุดใหญ่เลยไม่ใช่ชุดเยาวชนกดดันไหมก็ไม่กดดันฮะมันไม่มีอะไรจะเสียด้วยผมอายุแค่นี้แล้วก็ไปเทสลองเล่นดูแล้วก็จะพยายามเขาเรียกว่าทำหน้าที่ของผมให้ดีสุดแล้วก็ไม่ได้กดดันถึงขนาดนั้นครับที่โอกินาว่าเนี่ยก็20องศาพอเจอลมเข้าไปอาจจะลงมาเหลือสัก15-16คิดว่าจะปรับตัวกับอากาศเย็นๆแบบนี้10วันได้ไหมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันก็แต่ก็เคยไปในมองโกเลียเคยไปแข่งทีมชาติที่อากาศแบบติดลบแต่ตรงนั้นก็ต้องใช้เวลาปรับตัวใน 2-3 วันเลยทีเดียวแต่อันนี้น่าจะโอเคกว่ามองโกเลียอยู่ครับเพราะว่ามันไม่ถึงขั้นติดลบก็น่าจะไหวครับคาดหวังแค่ไหนครับคาดหวังแค่ไหนก็ทำเต็มที่ครับแต่ถ้าได้อยู่หรือไม่ได้อยู่ก็เป็นเขาเรียกว่าผลตอบแทนตัวเองอีกทีนึงมากกว่าครับผมเพราะว่าการไปครั้งนี้มันเหมือนมีตราของทีมชาติไทยไปด้วยมันมีแรงบันดาลใจของน้องๆเยาวชนหลายคนไปด้วยเช่นกันนะครับก็ขอให้น้องสันตั้งอกตั้งใจในการทดสอบฝีเท้าในช่วง10วันนี้นะฮะการเดินทางไปครั้งนี้ของกรวิทย์ทัศาก็ถือว่าเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเยาวชนอะคาเดมี่ของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับก่อนหน้านี้สโมสรกิเลพยองได้ปล่อยนักเตะเก่งๆออกจากสโมสรไปค้าแข่งยังลีกที่ดีกว่ามาแล้วหลายต่อหลายรายเลยนะครับอย่างล่าสุดเลยก็คือพี่เจชนาทิพย์สงกรานต์สินพี่อุ้มธีรธรบุญมาชันพี่มุ้ยธีรศิลป์แดงดาที่ย้ายไปอยู่เจลีกนะฮะรวมไปถึงพี่ตองกวินที่ย้ายไปยังลีกเบลเยียมครั้งนี้เมื่อมีสโมสรจากเจลีก J2 ติดต่อมาอย่างนักเตะ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับบ้านแห่งนี้ก็ไม่เคยปฏิเสธพร้อมที่จะสนับสนุนนักเตะไทยนะครับให้ก้าวเข้าไปสร้างผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับนักเตะจากเมืองไทยรวมไปถึงทีมชาติไทยด้วยล่ะครับครั้งนี้ก็ขอให้กรวิทย์ทัศาตั้งอกตั้งใจนะครับไปในครั้งนี้ยังไงเจ้าตัวก็ได้ประโยชน์ล้วนๆกลับมาอย่างแน่นอนล่ะครับ